ครับท่านพี่น้องครับสิ่งที่อาจารย์พฤทธิ์ได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของชีอะห์เนี่ยท่านพี่น้องผมย้ำกับท่านพี่น้องว่าอย่าคิดเป็นเรื่องไกลตัวท่านพี่น้องที่มีลูกหลานที่เป็นเด็กปัตตานียะลานราธิวาสสตูลสงขลานะครับแล้วก็เข้าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับได้หลุดจากอิสลามไปอยู่ในระบอบของชีอะห์แล้วซึ่งมีภาพลวงหลายภาพอย่างเช่นอาจารย์พฤทธิ์บอกเขามาเสนอว่าแต่งงานชั่วคราวได้เด็กหนุ่มสาวเราก็ไปแต่งงานชั่วคราวเหมือนฝรั่งไปอยู่กันก่อนหรือมาบอกว่าละหมาดเนี่ยสามเวลาเท่านั้นแหละครับของเราในวันละห้าเวลาเขาบอกละหมาดเนี่ยมีสามเวลาก็อันเนื่องมาจากอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานเวลามาพูดกับเราเนี่ยบอกอัลลอฮ์บอกด้วยนะครับบอกว่าอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานว่าสำหรับคนเดินทางเนี่ยให้ย่อและให้รวมได้เขาก็บอกว่านี่ไงเราเองก็เป็นผู้เดินทางทุกวันเนี่ยเราเดินทางอาจารย์ฟริดก็เดินทางท่านพี่น้องก็เดินทางเดินทางทุกวันแล้วครับเดินทางไปหาความตายเพราะฉะนั้นบ่าย2ละหมาดบ่าย2เสร็จลุกขึ้นอีกอมัดรวมอัสัดเข้าไปอีก2เห็นมั้ยครับพอละหมาดมักริบ3ละหมาดมักริบเสร็จให้สลามอีกอมัดลุกขึ้นอีกอมะละหมาดอิชาเลย2สบายมั้ยล่ะคนที่ต้องการความสบายเนี่ยก็เลยเข้าไปสู่รีตของชีอะห์เพราะหลักของชีอะห์อยู่อย่างหนึ่งนะครับท่านพี่น้องครับในจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยผมทราบว่ามีกลุ่มชีอะห์นี้ว่าเมื่อโต๊ะครูตรงนี้ไม่พูดกรรมการกลางอิสลามตรงนี้ไม่พูดเวลาผมมาพูดเลยอย่าเสือกมโหก็อันเนื่องมาจากว่าท่านต้องดีใจกับพวกผมนะครับว่าผมเนี่ยกล้ามาพูดแล้วไม่ใช่เป็นการท้าทายแต่เพื่อเป็นการที่จะบอกให้รู้ถึงพิษภัยของศัตรูของอิสลามซึ่งเรามองภาพว่าโหแต่งตัวมีเขามีหนวดมีโต๊บมียูบออย่างดีเราก็มองภาพว่าเขาเป็นมุสลิมหลักหนึ่งของชีอะห์ก็คือไลซะมินนามัลลาตะกียะหลักของเขาเลยนะครับไม่ถือว่าเป็นพวกของเราสำหรับคนที่ไม่ตะกียะไม่ตุกียะไม่รู้จักอำพรางตนนั่นหมายความว่าชีอะห์เวลามาคุยกับท่านพี่น้องเขาอาจจะอำพรางตนได้เพราะเป็นหลักอีหม่านของเขาอำพรางตนเรากุรอานเล่มเดียวกันนบีคนเดียวกันกุรอานมีเท่านี้แหละเห็นไหมมันตะกียะอำพรางตัวเองแต่พอไปอยู่กับกลุ่มเขาก็ไปอีกอย่างหนึ่งเพราะการอำพรางตัวเองการตลบตะแลงการตอแหลสำหรับกลุ่มชีอะห์เป็นรุกลหนึ่งของหลักอีหม่านของเขานั้นท่านพี่น้องครับอาจารย์ฟาริดได้เกริ่นไว้เรื่องของชีอะห์เนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านพี่น้องต้องเอาออกจากอะกีดะห์ของท่านพี่น้องไปเลยละหมาด5เวลาเนี่ยก็เหมือนละหมาดก็ไม่เหมือนเราอยู่แล้วพวกบดออเนี่ยนะครับแถวภาคใต้เนี่ยพอคำว่าบดออนึกแปลว่าอะไรบดออบดออก็แปลว่าบิดอะห์บดอชอก็แปลว่าบิดอะห์แห่งชาติทำกันทั้งประเทศหรือบดอชอแปลว่าบิดอะห์ชั่วที่บดอแปลว่าบิดอะห์ชั่วในนบีแปลนะไม่ใช่ฟาริดรอซิกีนแปลนะบิดอะห์ชั่วนบีบอกชัรรัลอุมูริมุฮดะซาตุฮางานที่ชั่วก็คืองานที่เป็นบิดอะห์ฉะนั้นบดอชอแปลว่าบิดอะห์แห่งชาติหรือบิดอะห์ที่ชั่วร้ายนบีแปลเอาไว้นั้นท่านพี่น้องครับกับหะดีษบอกว่าเอ๊ะคนที่ทําบิดอะห์แล้วอัลเลาะห์จะไม่รับเนี่ยมันมีชาวาฮิดคือมีหะดีษหลายๆบทที่อาจารย์ฟริดได้อธิบายมามีหะดีษหลายๆบทที่มาประมูลแล้วมารวบรวมว่ามันสอดคล้องกับหะดีษข้างต้นอีกหะดีษนึงนะครับนบีบอกอย่างนี้อินนัลลอฮะฮะญะบัตตอบะอังกุลลิซอฮิบิบิดอะตินฮัตตายะดาฮาถ้าจําไม่ผิดนะครับหะดีษบทนี้อยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามติรมิซีใช่มั้ยอาจารย์ฟริดท่านนบีบอกอินนัลลอฮะอินนาแปลว่าแท้จริงอัลเลาะห์ก็อัลเลาะห์อินนัลลอฮะแท้จริงอัลเลาะห์ฮาญะบัตเตาบะอัลลอฮ์จะทรงกั้นเอาไว้กั้นเอาไว้ไม่รับการเตาบัตอังกุลลิซอฮิบิบิดอะตินจากคนที่ทำบิดอะฮัตตายะดาฮาจนกว่าว่าเขาจะเลิกทำเสียก่อนถามว่าทำไมละหมาดของเขาเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รับท่านพี่น้องรู้ไหมครับว่าทำบิดอะแล้วรู้ด้วยนะว่าสิ่งที่ทำมันเป็นบิดอะถ้าไม่รู้ผมยกไว้อีกกรณีหนึ่งแต่ถ้ารู้ด้วยว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นบิดอะห์ถ้ารู้นะครับแล้วยังฝืนทำเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รับหรอกครับละหมาดทำไมอ่ะ
ก็อัลลอฮ์สั่งให้นบีมาประกาศไงล่ะซัลลูกามารอไอตูมูนีอุซัลลีพวกเจ้าทั้งหลายจงละหมาดเหมือนดังเห็นฉันละหมาดเราไม่เห็นนบีแต่ซอฮาบะเห็นพอซอฮาบะเห็นก็รายงานต่อไปต่อไปต่อไปสืบกันมาจนถึงเรานั้นท่านนบีบอกละหมาดเหมือนฉันละหมาดแต่เรากับละหมาดไม่เหมือนนบีละหมาดไม่เคยมีสักครั้งหนึ่งนะครับนบีละหมาดแล้วเริ่มต้นด้วยอุซัลลีฟัดดอนนูนฟัดดอนนี่ฟัดดูนูนฟัดดูนี่ไม่มีอัรบะอะรอกาตินอะดาอัรบะอะรอกาตินอะดาอัลลิลลาฮิตะอาลาอัลลอฮุอักบัรและอัลลอฮุอักบัรเนี่ยเนียดมันต้องเข้าระหว่าง8ฮุรูฟอัลลอฮ์4อักบัร4อัลลอฮ์นี่มันต้องเข้าตรงลอด้วยนะอัลลอฮ์ไม่เข้าเอาใหม่อัลลอฮ์ไม่เข้าเอาใหม่อัลลอฮ์อัลลอฮ์ทำยังไงจะจับหนูเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่านบีเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นการละหมาดด้วยการกล่าวอุซอลลีแล้วท่านพี่น้องไปกล่าวทำไมตอบตัวเองเท่านั้นแหละเพราะอุซอลลีแปลว่าฉันละหมาดฉันจะละหมาดอุซอลลีอะไรฟัรดูซูรีละหมาดฟัรดูบ่ายต้องฟัรดูเนี่ยต้องใส่ฟัรดูเดี๋ยวกลัวอัลเลาะห์ไม่รู้ว่าเป็นซุนนะตแล้วก็อะไรอัลปะรอกอาตเอ้ยอัรบะรอกอาติน4รอกอาตนี่ถ้าเป็นมลายูก็เนียดเป็นอะกูซัมบะฮ์ยังเป็นมลายูอีกแล้วละหมาด4รอกอาตลิลลาฮิตะอาลาเพื่ออัลเลาะห์จริงๆน่ะมันอยู่ในนี้แต่ว่าเอาไอ้ในใจเนี่ยเอามากล่าวข้างนอกอันนียะตุมะฮัลลุฮาอัลกอลบุเนียดนั้นตำแหน่งของเนียดก็คือใจแต่เราเอาไอ้สิ่งที่อยู่ในใจเนี่ยดันมาบอกข้างนอกเมื่อนบีไม่ทำท่านพี่น้องก็ไม่ต้องทำง่ายนิดเดียวจบแต่นี้พอเราละหมาดไม่เหมือนนบีแล้วเนี่ยถามว่าอัลลอฮ์จะให้อภัยยังไงท่านพี่น้องยกตัวอย่างง่ายๆผมเนี่ยบอกว่านี่นะไปซื้อมาเลยนะนี่นะที่อัดเทปเนี่ยเอาแบบนี้เลยนะเอาแบบนี้เลยนะไปซื้อมาเอาให้บังหวังไปซื้อมาไปซื้อแล้วบังหวังก็ไปซื้อมาแต่ไปซื้อเหมือนกันซื้อที่อัดเทปเหมือนกันแต่อันเท่านี้ถามว่าผมจะให้ตังค์ไหมเนี่ยไม่ให้หรอกก็สั่งไปแบบนี้เดินไปทำอย่างอื่นฉันใดก็ฉันนั้นอัลลอฮ์สั่งให้ตามนบีแต่ไปทำไม่เหมือนนบีแล้วจะเอารางวัลจากใครง่ายๆศาสนาท่านพี่น้องเพราะนั้นท่านพี่น้องครับที่อาจารย์ฟริดบอกอดีนุยุสรุนศาสนานั้นมันง่ายง่ายนะครับไม่ใช่มักง่ายศาสนาเนี่ยง่ายกับการปฏิบัติถามว่าสอนให้ตามเนี่ยยากไหมสอนให้ตามเนี่ยไม่ยากศาสนาเราสอนให้ตามนบีว่ายังไงก็ตามไปเนี่ยง่ายจะตายเลยฉันขับรถไปไม่ถูกตามขับตามฉันไปเออเงี้ยมันง่ายนบีสอนยังไงก็ตามนบีไปนี่พอเราไม่เอาพอนบีสอนอย่างนี้เราจะเลี้ยวไปทางนี้พอนบีบอกให้ยืนข้าจะนั่งพอนบีให้นั่งข้าจะนอนพอนบีให้นอนจะวิ่งเห็นไหมครับอย่างนี้เป็นต้นนั้นท่านพี่น้องครับในหลักการของศาสนาท่านพี่น้องมาฟังในวันนี้นะครับจับหลักให้ดีอัลลอฮ์รอซูลอัลลอฮ์รอซูลยึดไว้อันใดที่ไม่ใช่อัลลอฮ์ไม่ใช่รอซูลใครจะบอกอย่าไปทำอย่างเช่นในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกอย่าไปขอดุอาให้กับกาเฟตอย่าไปขอดุอาให้กับกาเฟตขอให้อัลลอฮ์ยกโทษให้กับกาเฟตและไอที่ไปขอให้กับกาเฟตพูดไม่ได้มันไม่ได้นี่เชคลีดอค้างเสื้อเหลืองไก่กลมๆนี่อีกนะเรื่องเสื้อเหลืองนี่นะท่านพี่น้องมันเป็นเรื่องของศาสนาไอเราจะไม่พูดก็ไม่เป็นไรอะแต่ว่าอย่าเสียศาสนาก็เพราะเป็นเรื่องของศาสนานบีสั่งนบีบอกจงระวังสีเหลืองท่านพี่น้องไปหาคำตอบเอาเองว่าสีเหลืองที่ท่านนบีสั่งให้ระวังนี่เพราะอะไรนบีถึงสั่งแล้วถ้าสีเหลืองมาเกี่ยวข้องกับวันเกิดด้วยนะมีบารักัตละไปกันใหญ่เลยพูดไปใกล้คุกนั้นท่านพี่น้องครับกรรมการกลางอิสลามประธานอิสลามน่าจะดีใจนะอาจารย์ฟาริดมาเชคริดอมามูริดมาผมมาเออมาบอกให้ท่านพี่น้องให้รู้ว่านบีสั่งให้ระวังตรงนี้ท่านมีตำแหน่งท่านอาจจะพูดไม่ได้แต่ผมมันไม่มีตำแหน่งไม่แน่เหมือนกันปีหน้าสมัครจุฬาทุกคนนั้นท่านพี่น้องครับก็ทิ้งไป
ผมเนี่ยมีเรื่องจะพูดกับท่านพี่น้องหลายอย่างแต่หันไปดูคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่น่าสนใจหลายข้อนะอาจารย์ธริศนะก็จะได้ร่วมกันตอบนะครับเท่าที่เวลาที่มีอยู่เชิญอาจารย์ธริศครับมันมีประเด็นอีกนิดนึงที่อยากจะให้ข้อเปรียบเทียบให้พี่น้องได้เห็นชัดๆเมื่อสักครู่นี้ผมบอกว่ากลุ่มคนที่บิดเบือนอิสลามหรือกลุ่มลัทธินอกรีตมักจะมีปัญหากับซอฮาบะห์ของท่านรอซูลหรือบางครั้งเนี่ยมีปัญหากับตัวของท่านรอซูลหรือคำสอนของท่านรอซูลด้วยซ้ำไปผมจะให้พี่น้องเห็นคนสองกลุ่มเอาอย่างเดิมเนี่ยกลุ่มชีอะห์กับกลุ่มบอดออเอากุรอานสักต้นหนึ่งเวลาที่จะละหมาดนี่อัลลอฮ์สั่งไงในกุรอานในซูเราะห์อัลมาอิดะห์อัลลอฮ์บอกอิซากุมตุมอิลัสศอลาเมื่อพวกเจ้าทั้งหลายจะละหมาดฟัซิลูยูฮากุมพวกเจ้าทั้งหลายจงไปล้างหน้าของพวกเจ้าวะไอเดียกุมอิลัลมารอฟิกแล้วก็ล้างมือถึงข้อศอกวัมซะฮูบิรูอูซิกุมแล้วก็ไปเช็ดศีรษะวะอารูจูลิกุมอิลัลกะอะบัยนีแล้วก็เท้าทั้งสองจนถึงตะตุ่มอ่านแล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรมีไหมไหนล่ะฮะศีรษะน่ะแล้วก็ที่มาทำกันอย่างนี้อย่างนี้นะใครอธิบายเวลาอาบน้ำละหมาดแล้วเราเนี่ยนะของใครนี่อัลลอฮ์สั่งแล้วเองไม่เอานบีใช่ไหมไปละกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งไม่สนใจนบีเพราะงั้นคนที่เวลาอาบน้ำละหมาดอาบนี่ไม่รู้นบีทำไงแต่ข้าจะทำอย่างนี้กลุ่มไหนกลุ่มไหนอ่านต่อไปอีกนิดวัมซะฮูบิรูซิกุมวะอัรยูลิกุมอิลัลกะอะบัยนีและเท้าทั้งสองจนถึงตะตุ่มปัญหาว่าไอ้เท้าทั้งสองเนี่ยจะล้างหรือจะเช็ดติ๊กต๊อกนี่กลุ่มชีอะห์ว่าเลยอัลลอฮ์ขึ้นต้นด้วยคำว่าฟักซิลูยูฮากุมจงล้างหน้าล้างมือถึงข้อศอกเรื่องล้างพูดจบแล้วอัลลอฮ์มาพูดเรื่องเช็ดวัมซะฮูบิรูซิกุมแล้วก็เช็ดศีรษะแล้วก็ต่อไปและเท้าทั้งสองไม่ได้บอกว่าล้างหรือเช็ดถ้าจะเอาอย่างใกล้เลยเนี่ยเรื่องล้างพูดหมดแล้วอัลลอฮ์มาพูดเรื่องเช็ดแล้วเพราะงั้นเวลาอาบน้ำละหมาดไม่ล้างเช็ดทำไมอ่ะเพราะก่อนหน้าเท้ามันคือเช็ดศีรษะเพราะงั้นพอถึงเช้าเช็ดเท้าใครนี่แหละที่ยึดกุรอานกระโดดข้ามหัวนบีกระโดดข้ามหัวซอฮาบะผมบอกว่ากลุ่มนอกรีดจะมีปัญหากับนบีจะมีปัญหากับซอฮาบะเหมือนทำอย่างกับนบีไม่มีตัวตนแล้วพวกเองประกาศทำไมว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์วันนี้เอาอัลกุรอานแต่ว่านบีสอนยังไงนบีอธิบายยังไงไม่สนใจผมบอกให้นะไม่ใช่ให้เรามาเข้าใจอัลกุรอานกันเองเวลาที่นบีหัวล่องๆอ่ะนะท่านลูบจากข้างหน้าไปข้างหลังแล้วก็จากข้างหลังมาข้างหน้าแล้วก็เช็ดหูเลยแล้วท่านนบีก็บอกว่าอัลอูซูนานี่มีนะรอซิหูก็เป็นส่วนหนึ่งของหัวพี่ไม่เชื่อพี่น้องไปดูสิกุรอานอายะห์มาสักครู่เนี่ยสั่งเช็ดหูป่ะไม่มีเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครอาบน้ำละหมาดแล้วยังแปะอยู่เลิกเช็ดหูเพราะท่านนบีไม่มีความสำคัญน่ะเลิกเลยจะเอากุรอานโดดๆใช่ไหมล่ะไม่ใช่เราไม่อ่านดิอัลลอฮ์บอกฟาอุซิลูยูฮากุมไปล้างหน้าของพวกเจ้าวะไอเดียกุมิลันมารอฟิกมือสองข้อศอกวัมซะฮูบิรูซิกุมเช็ดศีรษะวะอารุจิลกุมเท้าแล้วหูไปไหนถ้าวันนี้ยังสะใจที่จะตีความกุรอานกันเองไม่สนใจนบีนะถ้าทำอย่างนี้แล้วก็หูก็ไม่ต้องแล้วก็เอาไปเหมือนชีอะห์เช็ดไม่ต้องล้างเท้าได้ไหมนบีเมื่ออัลลอฮ์สั่งนบีทำให้ดูซอฮาบะห์พยายามปกปักรักษาทำต่อเหมือนอย่างอุสมานเรียกให้คนเอาน้ำมาแล้วก็ช่วยเทให้หน่อย
แล้วก็อาบน้ำละหมาดเริ่มต้นอริทุกอริยาบทเรื่อยอย่างสวยงามเสร็จแล้วท่านอุสมานบอกว่าตะวัดดะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮวะวุดูอีฮาซานบีอาบน้ำละหมาดเหมือนอย่างที่ฉันทำให้ดูนี่แหละซอฮาบะก็ได้รับการอธิบายจากนบีแล้วก็ซอฮาบะก็อธิบายต่อให้ตาบีนอธิบายต่อเขาไม่ได้ยึดกุรอานโดยกระโดดข้ามหัวซอฮาบะเวลานบีหัวล่องๆนบีเวลาที่มีหมวกหรือมีสระบันอยู่นบีก็เสยเข้าไปข้างในแล้วก็ลูบมั้ยไอ้ดาวหมวกก็ไม่มีหรือมีก็ถอดแล้วมีก็ถอดแต่แล้วก็ทำถ้าไม่สนใจนบีอยากจะอาบน้ำละหมาดโดยวิธีทำอย่างนี้นะไม่ต้องเช็ดหัวไม่ต้องเช็ดนี่ผมว่าถ้าไม่สนใจนบีนะจะหยิบกุรอานกันโดดเด็ดแต่ไม่ได้หลงทำไมอ่ะก็นบีสั่งให้ยึด2อย่างใช่ไหมล่ะทิ้งไว้2อย่างที่ผมอ่านให้ฟังข้างต้นนะนบีบอก2ประการนี้ยึดไว้ให้มั่น ลันตะดิลลูบะอดีอับดาฉันจากเจ้าไปกี่ปีเจ้าก็จะไม่มีวันหลงทางอย่างเด็ดขาดเมื่อเอากุรอานเมื่อเอาฮะดีษเอาซุนนะของท่านนบีก็อย่ากระโดดข้ามหัวซอฮาบะกลุ่มบอดออไม่ได้ตัดซอฮาบะออกแต่ไม่ใส่ใจซอฮาบะจะเข้าใจยังไงกลุ่มชีอะฮุกมซอฮาบะตกมุรตัดตัดซอฮาบะออกอันตรายทั้งคู่เลยสภาพที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้วันนี้หน้าที่ของเราต้องปกปักรักษาศาสนาของเราวันนี้ถ้าเราบอกว่าแม้ศัตรูมันทำลายอิสลามศัตรูมันทำลายอิสลามยอมได้ไหมเคืองไหมแต่วันนี้เราไปมองว่าศัตรูทำลายอิสลามถามว่ามุสลิมทำลายอิสลามน่ะมีไหมเหมือนอย่างคำถามที่ถามผมเนี่ยถามทำไมถามว่าหะดีษที่นบีว่าอัลลอฮ์ไม่รับอามันของคนที่ทำบิดอะห์น่ะจะถามทำไมถามเพื่อจะทำบิดอะห์ต่อหรือไงชีวิตของเราไม่ใช่เพื่อปกปักรักษาบิดอะห์ชีวิตของเราเนี่ยเพื่อรักษาซุนนะห์ของท่านนบีจะยังไงล่ะจะถามเพื่อที่จะทำบิดอะห์ต่อจะทำต่อไงเมาลิดอ่ะฮะจะเฝ้ากูโบกันต่อไงอ่ะศาสนานี้เนี่ยผมบอกในตอนต้นหะดีษของท่านนบีนะที่นบีบอกว่าเมื่อรู้อะไรเป็นคำสั่งคำสอนใกล้ชิดกับศาสนาด้วยยกตัวอย่างคำถามที่เชคริดอถูกถามเมื่อข้างต้นเนี่ยเรื่องซะกาตฟิตรอออกเป็นเงินได้ไหมเชคดีดอแกก็ไม่มีเวลาอธิบายเพราะคำถามเยอะแล้วก็มีผมกับที่จะขึ้นมาในชุดที่2แกก็ตอบผ่านๆแต่ผมชี้ประเด็นให้เห็นเวลาที่เราจะยึดศาสนาที่นบีสั่งใกล้ชิดกับศาสนาให้มากที่สุดอ้าวดูเรื่องซะกาตฟิตรอนบีสั่งไงที่แต่คำถามที่ถามเนี่ยจ่ายซะกาตฟิตรอเป็นเงินได้ไหมไปหามาสักคนหนึ่งสิใครที่จ่ายซะกาตฟิตรอเป็นเงินน่ะหามาสิใครจังบ้างหมายถึงเอาเงินใส่ซ้อนะเอาเลยเอาแบงค์พันใส่ให้พูนเลยแล้วก็ไปแจกเอาไหมโอ้โหกี่ล้านวะน่ะใจถึงหรือเปล่าเดี๋ยวแบงค์พันมันเยอะไปเอาแบงค์ร้อยก็ได้ใส่ให้พูนเลยใส่สุ่มเอาไปแจกโอ้โหหลายตังค์แล้วเนาะแบงค์ร้อยมันเยอะไปเอาเหรียญก็ได้เหรียญใส่ให้พูนเลยออกซะกาตเป็นเงินกันหรือเปล่าเพราะไม่ได้เอาเงินใส่ซ้อเอาไปแจกแต่ตีค่าของอาหารเป็นเงินแล้วเอาเงินอันนั้นไปแจกโอ้โหหลายชั้นเลยกันวะเฮ้ยตีค่าอาหารไม่ได้ออกเงินนะเพราะงั้นอย่าถามผิดอย่าพูดผิดคนที่บอกว่าออกเงินก็ได้ผมยังไม่เคยเห็นใครหน้าไหนสักคนเอาเงินใส่ปูเลอไปแจกยังไม่มีใครใจถึงต้นเรื่องที่นบีสั่งนบีสั่งให้จ่ายซะกาตฟิตรอนบีบอกว่าซออันมินตออามิน1ซอภาษาบ้านเราเรียก1กันตัง1ซอจากอาหาร
แล้วอาหารท่านนบีพูดแค่นี้เดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวปั่นเลยปั่นพวกก็จะถามว่าก๋วยเตี๋ยวได้ไหมอาจารย์เอาก๋วยเตี๋ยวใส่กันตังให้พูนแล้วเอาไปแจกก๋วยเตี๋ยวได้ไหมอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวก็เป็นอาหารเหมือนกันนี่เนาะเนี่ยอย่าไปคิดมากสินบีไม่ได้พูดแค่นี้นบีบอกหนึ่งซอจากอาหารแล้วนบีก็ให้เกรดของอาหารด้วยอาทิเช่นซออันมินตัมรินซออันมินอากิตินซออันมินบุรินซออันมินซาอีรินนบีบอกว่าหนึ่งซอหนึ่งกันตังอ่ะจากอินทบาลัมจากข้าวฟ่างจากข้าวสาลีจากข้าวบัลเล่จากเนยแข็งในเกรดอาหารของท่านนบีที่ให้เนี่ยหนึ่งซอจากอาหารเอละข้าวสารล่ะไม่เห็นมีเลยแล้วที่จ่ายข้าวสารล่ะนบีไม่ได้บอกเลยสักหน่อยหนึ่งซออันมินข้าวสารซินอยู่ไหนอ่ะไม่มีแล้วไหมพวกเราออกข้าวสารใช่ไหมพี่น้องรู้ไหมอยู่ที่ไหนตัวบทอยู่ที่ไหนก็อ่านให้ฟังนี่ไงขึ้นต้นนบีบอกซออันมินต่ออามินหนึ่งซอจากอาหารเรากินอะไรอ่ะแล้วนบีให้เกรดอาหารไว้ด้วยอ๋ออาหารที่มันไม่เน่าไม่บูดที่เก็บไว้ได้อ่านั่นแหละหนึ่งซอจากอาหารไม่ใช่หุงแล้วเอาใส่พูนไปเลยนะเก็บไม่ได้หนึ่งซอจากอาหารเพราะงั้นคนที่ออกอาหารเป็นซะกาตฟิตรอนี่คือการปฏิบัติตามตัวบทใกล้ชิดคำสอนของศาสนาทำได้ไหมถ้าออกซะกาตฟิตรอด้วยอาหารมือมันจะหงิกเออว่าไปถ้าจ่ายซะกาตฟิตรอเป็นอาหารแล้วโอ้มันจะต้องติดคุกติดตารางมันจะต้องชักตายงักๆๆๆเอาว่าไปแต่ถ้าทำได้ต้องทำถ้ามันมีเหตุว่าออกซะกาตฟิตรอมันเป็นอาหารไม่ได้เหตุอะไรเนี่ยผมไม่รู้แหละบางคนอาจจะมีเหตุแต่จะต้องออกค่าของอาหารถามให้ถูกนะที่ท่านถามน่ะคือการออกค่าของอาหารไม่ใช่ออกซะกาตฟิตรอด้วยเงินเพราะท่านตราบใดที่ท่านยังไม่ได้เอาเงินใส่ซอแล้วไปแจกอย่าบอกว่าท่านออกซะกาตฟิตรอด้วยเงินตีค่าของข้าวสารอีกทีหนึ่งกี่บาทไอ้หนึ่งซอเนี่ยมันราคากี่บาทตีค่าของอาหารเป็นสตังค์แล้วก็เอาสตังค์อันนี้ไปแจกตัวอมาตันลินมาซากีนแก่คนยากจนโอ้โหนู่นปฏิบัติง่ายๆแล้วใกล้หลักการไม่เอานะเพราะอะไรอ่ะทำไมมันก็ต้องกระโดดชิ่งหลายรอบเหลือเกินน่ะเพราะงั้นเนี่ยนบีบอกศาสนาน่ะง่ายที่ผ่านมาเนี่ยในอดีตมันยากแถวข้างในชาวบ้านจ่ายซะกาตฟิตรอกันไม่เป็นหรอกเพราะท่านครูมาแล้วก็มันเอามือมาหยิบข้าวสารโรยแล้วก็ชาวบ้านจะทำเองก็กลัวจะไม่ซ้อเว้ยเฮ้ยรอท่านครูนะมาช่วยจ่ายให้หน่อยเนี่ยเราหลงกลท่านครูประเภทเอาศาสนามาหากินมันยากเราทำไม่ได้แต่จริงๆนบีสอนให้กล่าวอะไรบ้างอ่ะมีเหรอโอ้ยแล้วจะจ่ายซะกาตฟิตรอจะต้องวะหลอกชาวบ้านไอ้มีเป้าหมายก็คือออกอาหารให้ได้ครบจำนวนแล้วป้าก็เอาอะไรเอาไปให้แก่คนยากจนเพราะงั้นซะกาตฟิตรอได้รับบุคคลประเภทเดียวคือคนจนสุราไม่เกี่ยวจะไปรวมไว้ที่สุราเอามาจ่ายค่าน้ำค่าไฟไม่เกี่ยวไม่ได้ถ้าซะกาต8จำพวกซะกาตเงินซะกาตทองว่าไปอย่างแต่ซะกาตฟิตรอจำพวกเดียวตัวอมาตันลิลมาซากินเนี่ยยกตัวอย่างให้ดูเพราะงั้นปฏิบัติศาสนาอะไรที่เราศึกษาว่านบีสอนอย่างนี้นบีบอกอย่างนี้รู้แล้วเข้าใจแล้วปฏิบัติให้ใกล้ชิดที่สุดให้มากที่สุดทำได้ไหมจะใกล้ศาสนาอาบน้ำละหมาดนบีสอนที่นบีสั่งให้ใกล้ชิดถ้าหากว่าเวลาอาบน้ำละหมาดแล้วท่านเช็ดศีรษะถ้าหากว่าเช็ดไปอย่างนี้แล้วโอ้โหมันเป็นไข้เว้ยเช็ดเมื่อไรมันเป็นไข้แล้วจะเอาแปะเชิญเถอะหรือมันจะตายเหรอว่าไปอย่างนึงถ้ามือไม่กุดยังเช็ดได้ทำไมล่ะตอบตัวเองได้ไหมทำไมไม่เอาอย่างนบีเพราะอะไรตอบได้ไหมหรือมีแบบอย่างของคนอื่นที่ดีกว่าแบบอย่างของนบีมีคำสอนของคนอื่นที่ดีกว่าคำสอนของนบี
ผมขอตอบอีกคำถามหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวที่เหลือให้อาจารย์โรจกินว่าไป เงินที่ได้จากการทอดผ้าป่าวงเล็บชาวพุทธมัสยิดรับได้หรือไม่เนื่องจากมีการทอดผ้าป่าให้กับมัสยิดวงเล็บเหตุการณ์จริงยังไงวะเนี่ยดูชัดหรือเปล่าว่าไอ้ที่ว่าเป็นมัสยิดเนี่ยดูชัดหรือเปล่ามันโดมหรือมันมีช่อฟ้าใบระกาศาลาการประเรียน ไปมองผิดหรือเปล่าว่าเป็นมัสยิดมีหรือมัสยิดรับเงินทอดผ้าป่า ถ้ารับได้แล้วจัดฝังลูกนิมิตเลยมัสยิดจัดงานฝังลูกนิมิตยังไงมันก็นี้อยู่แล้วเนาะถึงงี้มัสยิดเนี่ยบ้านของอัลลอฮ์อินนามาซาอิดาลิลลาฮิแท้จริงมัสยิดนั้นมัสยิดทั้งหลายลิลลาฮิเป็นกรรมสิทธิ์แด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกเว้นบางมัสยิดนะที่ไม่ได้เป็นเป้าหมายเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางมัสยิดนะในยุคนบีเนี่ยนบีสั่งทุบทิ้งเลยพวกยะฮูดพวกยิวแผนชั่วคิดชั่วสร้างมัสยิดขึ้นมาเพื่อหลอกล่อให้นบีเข้าไปในมัสยิดเพื่อลอบฆ่านบีนบีก็ถามว่าสร้างทำไมก็บอกนบีสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะได้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ลงวะฮีให้นบีรู้เรื่องอัลลอฮ์บอกไงวัลลซีนัตตะคะซูมัสยิดันดิรารันวะกุฟรันวะตะฟรีกันอัลลอฮ์บอกบรรดาผู้ซึ่งที่สร้างมัสยิดและอัลลอฮ์ให้ชื่อเลยให้ชื่อมัสยิดหลังนี้อัลลอฮ์เรียกว่ามัสยิดดิรารดิรารแปลว่าเป็นภัยเป็นอันตรายซึ่งเป็นแหล่งซ่องสุมในการทำลายล้างอิสลามให้มุสลิมกระจัดกระจายกระเจิดกระเจิงเป้าหมายเพื่อทำลายอิสลามอัลลอฮ์ก็บอกกับนบีวะลาตะกูมฟีฮิอะบะดันอย่าไปยืนละหมาดในมัสยิดหลังนี้เด็ดขาดเพราะอัลลอฮ์ลงวะฮีให้นบีรู้นบีสั่งทุบทิ้งถ้านบียังอยู่โดนอีกหลายหลังนะที่เป็นแหล่งซ่องสุมในการทำชิริกบิดอะห์ยังโดนอีกเยอะนะนี่มัสยิดแทนที่จะมัสยิดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่โอ้มันเป็นเรื่องที่น่าแปลกอ่ะผมไปหลายที่เนี่ยอัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าเนี่ยเอาไปพูดในมัสยิดไม่ได้แต่มันเอาอะไรไปว่ากันในสุราไม่รู้นะอามีนตะซักุรีจีผมแปลให้ฟังแล้วเมื่อคราวที่แล้วใช่ไหมหลายคนตกใจเฮ้ออาจารย์อย่างนั้นเจอเหรอหลอหลงอ่านอยู่ตั้งนานไปร้องเพลงไปครวญรักๆใครๆครั้งที่แล้วเอ้ามัสยิดบ้านของอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ว่าไงอินนามาย่าอัมรุมาซาอิดัลลอฮิมันอามะนะอัลลอฮ์บอกอันที่จริงแล้วเนี่ยผู้ที่จะบูรณะพัฒนาบริหารจัดการไม่ใช่เฉพาะสตางค์อย่างเดียวเนาะคนบูรณะพัฒนาบริหารจัดการมันอามะนะคนอีหม่านและเอ็งไปเอาใครละเป็นอิหม่ามนะมันถึงเลอะกันอย่างเงี้ยเอ็งเอาใครล่ะเป็นกรรมการน่ะมันถึงเลอะกันอย่างเงี้ยแล้วทรัพย์ที่ได้มาเนี่ยบ้านของอัลลอฮ์แทนที่จะเป็นทรัพย์บริสุทธิ์เงินผ้าป่าอัลลอฮ์อย่าว่าเป็นเงินผ้าป่าเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเงินอะไรมาแก้ที่ถามอ่ะเงินหวยทุเรศจังอาจารย์มูริชเขาใช้ภาษาว่าสุเพศใช่ไหมผมขอใช้คำว่าทุเรศทำไมอ่ะไม่ใช่ไอ้โลไอ้ควัดเนี่ยอ่านไม่ออกแปลไม่เป็นอ่านได้แปลได้รู้อัลลอฮ์ว่าไงอินนามัลคอมรุวัลไมซิรการพนันทั้งหมดน่ะมันอาจจะถูกกฎหมายผิดกฎหมายอย่างหัวมันเถอะอย่างเมื่อก่อนใช่ไหมหวยรัฐบาลถูกกฎหมายใช่ไหมเมื่อก่อนชาวบ้านเป็นเจ้ามือเขาเรียกหวยใต้ดินผิดกฎหมายใช่ไหมตอนนี้เปลี่ยนเจ้ามือละเอาขึ้นบนดินรัฐบาลมาเป็นเจ้ามือเมื่อก่อนมันผิดกฎหมายตอนนี้แค่เปลี่ยนเจ้ามือตอนนั้นมันถูกกฎหมายแล้วขายกันเกลือเลยเพราะงั้นมันถูกกฎหมาย
เดี๋ยวก็ผิดกฎหมายเดี๋ยวก็ถูกกฎหมายถามว่ามันถูกศาสนาไหมตราบใดที่มันยังเป็นไมซิดเป็นการพนันอยู่ไม่ว่ารัฐบาลจะเป็นเจ้ามือชาวบ้านเป็นเจ้ามืออิหม่ามจะขายหรือท่านครูจะใบ้หวยทั้งหมดนี่แหละไมซิดทั้งหมดแหละริจซุนมินอามะลิชัยฏอนโสโครกเป็นงานของชัยฏอนอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามโทษที่ฟังต่อให้จบอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามบอกว่าอย่าซื้ออย่าขายอย่าทำเปล่าอัลลอฮ์ว่าไงดูสิลงท้ายอายะฟาจตานีบูฮูออกห่างอย่าว่าแต่ซื้อแต่ขายเลยใกล้ยังไม่ได้เลยนะทำไมอ่ะก็มันมาป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนพวกนี้รวยพวกนี้รวยพวกนี้รวยใจมันเลขมันน่าจะลองว่าพวกนี้รวยก็มันป้วนเปี้ยนอย่างนี้เดี๋ยวมันก็แบบเพราะงั้นไออบายามุขทั้งหมดเนี่ยดูสิอัลลอฮ์ไม่ใช่แค่ว่าอย่าทำเหมือนอย่างเรื่องซินาอัลลอฮ์ว่าไงลาตักรอบุซินาอย่าใกล้อัลลอฮ์ไม่ได้บอกอย่าทำเพราะงั้นไอสื่อใดๆก็ตามที่มันจะนำไปสู่การซินาทั้งหมดนะรวมด้วยเป็นสิ่งต้องห้ามนี่เหมือนกันอัลลอฮ์บอกว่าไงการพนันฟาจูตานีบูฮูออกห่างแล้วห่างไหมล่ะทำหนังสือขอรถนั่งกันมาสิไฟร้อนแอร์น่ะมันเย็นแต่ไฟน่ะมันร้อนในนรกจะเป็นยังไงไม่รู้เพราะงั้นที่ถามเงินทอดผ้าป่ามัสยิดรับได้ไหมตอนนี้มีอยู่อย่างให้ข้อคิดกับพี่น้องอย่างเวลาเราจัดงานน่ะเราจะเอาตังค์การ์ดเราน่ะร่อนไปทั่วเลยมายังไงก็เอาไม่เลือกของใครก็ไม่เลือกการ์ดเราน่ะร่อนไปให้เขาแต่เวลาทางวัดเขาจัดร่อนมาบ้างไม่ได้ฉันเป็นมุสลิมเขาก็มองว่าไอ้พวกนี้มันเห็นแก่ตัวสิเพราะงั้นเราจะสร้างมัสยิดของเราเนี่ยไม่ต้องร่อนการ์ดไปสเปะสปะรอกเอาเงินที่บริสุทธิ์เงินของคนที่มีอีมานบาทหนึ่งสลึงหนึ่งมันก็มีค่าใช่ไหมบ้านของอัลลอฮ์ที่บริสุทธิ์ที่ใสสะอาดมันจะกี่ปีเสร็จชักหัวมันนี่ไม่ใช่เราทำเพื่ออัลลอฮ์ความสำเร็จอยู่ที่อัลลอฮ์ไปห่วงทำไมอ่ะเดี๋ยวมันไม่เสร็จโอ้สุเรานั้นก็ไปไหนแล้วสุเราข้ายังไม่นะสร้างบ้านของอัลลอฮ์คนอีหม่านหัวใจบริสุทธิ์ทรัพย์สะอาดเอาอย่างนี้สิบ้านของอัลลอฮ์อย่าให้สกปรกบ้านเราเนี่ยโอ้ยพยายามจะให้สะอาดนะนี่บ้านของอัลลอฮ์เหรอกรรมการบางสุเราไม่รู้ว่าในนครมีป่ะไม่รู้นะเดินไม่ตรงนะเป็นกรรมการตัวเราบางคนยังอุ้มไก่นะมือยังเหลืองอยู่เลยเป็นกรรมการสุเราได้คนอย่างเงี้ยเพราะงั้นอย่าเลยพี่น้องเอ้ยอินนามายะมูรุมาซาอิดัลลอฮ์มันอามานะเอาคนมีอีหม่านเงินผ้าป่ามัสยิดรับได้หรือไม่ไม่ได้ครับที่เหลืออาจารย์รอยกินตอบแล้วกันครับก็ชัดเจนนะครับยุ่งช่วงใกล้เลือกตั้งด้วยนะครับอาจารย์เชคดีดอบอกกับท่านพี่น้องแล้วถ้าหากว่าเขามาหาเสียงนะครับท่านพี่น้องก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจจะเลือกใครก็ได้แต่ถ้าเขามาหาเสียงแล้วก็ให้สินบนว่าถ้าหากว่ามูเก็มนี้คะแนนเสียงฉันมาเดี๋ยวจะสร้างหออาซานให้เดี๋ยวจะสร้างที่อาบน้ำละหมาดให้ตรงนี้เป็นริชวะหรือแปลว่าของติดสินบนนั้นนบีบอกใครที่กินสินบนใครที่ให้สินบนนะครับจะถูกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสาปแช่งนั้นอย่าไปยุ่งเลยครับเงิน200บาทออกไปตรงนี้ไปซื้อของก็หมดแล้วบางทีไปซื้อแป๊บซี่อีกต่างหากนะครับคำถามนะครับถามว่าได้มีมุสลิมมูเก็มหนึ่งได้ลงทะเบียนสับบุรุษไว้ที่มัสยิดแห่งนั้นแต่ไม่มาละหมาดวันศุกร์เกิน3ศุกร์ผมอยากถามอาจารย์ว่าถ้าเขาออกซะกาตจะรับได้หรือไม่ถ้าเขาเป็นคนยากจนจะให้ซะกาตเขาได้หรือเปล่านะครับท่านพี่น้องครับการเรื่องของการละหมาดวันศุกร์เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นวาญิบสำหรับผู้ชายนะผู้หญิงเนี่ยไม่ไปละหมาดวันศุกร์ละหมาดบ่ายที่บ้านก็ไม่เป็นไรแต่สำหรับผู้ชายเนี่ยนะครับให้ไปละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดเป็นฟัรดูในกรณีที่ขาดละหมาดวันศุกร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องขาดมูเก็มเราหรอกครับขาดละหมาดวันศุกร์นั่นก็ถือว่าเราขาดฟัรดู
แล้วถ้าหากว่าขาด3สุกติดต่อกันเนี่ยนะครับมีหะดีษอยู่บทหนึ่งที่ท่านนบีบอกว่าคนที่ขาดละหมาดวันสุกโดยที่ไม่มีธุระปะปังโดยที่ไม่มีอุซรโดยที่ไม่มีความจำเป็นอะไรเลยนะครับขาดไป3สุกติดต่อกันเนี่ยนบีบอกคนคนนั้นเนี่ยถูกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบันทึกไปแล้วอัลลอฮ์ขอต่ำไปแล้วอัลลอฮ์ประทับตาว่าเป็นคนที่ใจบอดไปแล้วเพราะฉะนั้นคำถามที่ถูกบอกว่าขาดละหมาดวันสุกเนี่ยจะขาดกี่สุกก็บาปหมดแต่ถ้าขาดถึง3สุกติดต่อกันเลยคนคนนั้นจะถูกประทับตาณอัลลอฮ์ว่าเป็นคนใจบอดอัลลอฮ์ประทับตามีหะดีษจากท่านนบีก็ถามว่าแล้วเราจะถ้าเขาออกซะกาตเราจะรับได้หรือเปล่าคนที่จะออกซะกาตก็คือคนที่เป็นมุสลิมคนที่จะออกซะกาตนะครับเป็นมุสลิมแล้วก็มีกำลังทรัพย์ครบตามจำนวนที่อัลลอฮ์บอกอย่างถ้ามีทองก็ต้อง5บาท50นะครับแล้วก็ครบรอบปีอยู่กับเราครบรอบปีหรือถ้าเป็นซะกาตเกี่ยวกับเรื่องของการซะกาตข้าวซะกาตเกษตรเนี่ยท่านก็ต้องออกซะกาตวันที่เก็บเกี่ยวท่านทำนาเวลาได้นาได้ข้าว100ถังท่านก็ต้องออก10ถังนะครับอันนี้ไม่ต้องรอครบปีเกี่ยวเมื่อไหร่ก็ออกเลย100ถังออก10ถังแต่ถ้าน้ำที่เราวิทย์ขึ้นมาอะไรขึ้นมาก็100ถังออก5ถังถามว่าถ้าหากว่าคนคนเนี้ยที่ขาดละหมาดไม่ยอมละหมาดวันศุกร์เนี่ยถ้าเขาออกซะกาตเรารับได้ไหมคำตอบก็คือรับได้ซะกาตเขานะครับรับได้แล้วถ้าหากว่าคำถามต่อมาถามว่าแล้วถ้าหากว่าเขาเป็นคนยากจนไอ้วะคนเนี้ยมันไม่ละหมาดแล้วเขาเป็นคนยากจนเราจะเอาซะกาตเราเนี่ยไปให้เขาได้ไหมซะกาตของเราเนี่ยท่านพี่น้องครับมันก็ให้ได้กับบุคคล8ประเภทที่อัลกุรอานได้ระบุเอาไว้ซะกาตของเรานะครับเอาไปให้กับคน8ประเภทที่อัลกุรอานระบุเอาไว้เราก็มาดูซิว่าคนคนนี้แหละมันไม่ละหมาดเอาบวชก็ไม่บวช ด้วยกินเหล้าอีกต่างหากสมมุติแต่เขาเป็นคนยากจนสิทธิในการที่เขาจะกินซะกาตน่ะมีเพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนยากจนอินนามัสซอดากอตุลิลฟุกอรออิวัลมาซากีนวัลอามิลีนอะไลฮาอัลลอฮ์บอกแท้จริงซะกาตนั้นมันจะได้กับคนฟะกีรมิสกีนเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ละหมาดเขาจะไม่บวชมันจะกินเหล้าด้วยแต่ถามว่าเขาเป็นมุสลิมไหมถ้าเขายังเป็นมุสลิมอยู่ยังไม่ได้ตกมุรตัดเขายังเป็นมุสลิมอยู่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะกินซะกาตเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนชั่วเนี่ยมันมีอยู่คนเดียวในบ้านบางทีพ่อเนี่ยทั้งการพนันทั้งตีไก่ทั้งกินเหล้าทั้งทำซีนาแต่เมียลูกเมียคุมฮิญาบอย่างดีละหมาดอย่างดีไม่ทำตัวกระแดะไม่ทำตัวตอแหลลูกก็ดีเรียนศาสนากลับจากโรงเรียนสามัญไปเรียนโรงเรียนแขกลูกมันดีแต่คนที่ไม่ดีคือพ่อมันเพราะฉะนั้นอย่าเอาความเลวของพ่อความไม่ดีของพ่อเนี่ยมาขวางริซกีของลูกๆที่จะได้รับละกาเพราะฉะนั้นคำถามทั้งสองคำถามนี้ถ้าหากว่าเขาเอาซะกาตเขาเป็นคนรวยแล้วเอาซะกาตมาให้เรารับได้ไหมได้และถ้าเขาเป็นคนจนเขามีสิทธิ์กินซะกาตได้ไหมได้ใครบอกว่าได้อัลลอฮ์บอกว่าได้แต่ว่ามีในนัยยะของศาสนาบอกว่าการที่เราจะเอาซะกาตไปให้กับคนที่เป็นคนชั่วคนที่ไม่ละหมาดคนที่ไม่คุ้มฮิญาบคนที่ทำซินาเนี่ยให้เราในฐานะที่เป็นเจ้าของซะกาตเนี่ยแล้วจะเอาซะกาตไปให้กับคนประเภทเนี้ยให้เรามีนะซีฮัตด้วยให้เรามีคำเตือนจากอิสลามด้วยนี่นะฉันเอาซะกาตมาให้นะละหมาดบ้างนะนี่ขนาดมึงชั่วขนาดนี้มึงยังได้ซะกาตเลยหว่ามันสักนิดนึงแล้วถ้าปีหน้ามึงดีกันนี่เดี๋ยวกูจะไปเอาจากญาติมาให้อีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นคำตอบนี้ก็คือได้แต่ถ้าหากว่ามีอยู่สองบ้านบ้านนี้จนแต่ดีครอบครัวก็ดีผัวก็ดีเมียก็ดีลูกก็ดีไอ้ครอบนี้ครอบครัวนี้จนเหมือนกันแต่เมียก็ไม่ดีผัวก็ไม่ดีลูกมันดีหรือบางทีลูกมันไม่ดีป๋ามันไม่ดีแต่มะมันดีสองครอบครัวนี้แตกต่างกันท่านพี่น้องก็ต้องพิจารณาอย่างไรพยายามที่จะให้ประคับประคองคนครอบครัวที่ยากจนและประพฤติตัวดีด้วยให้มันเยอะหน่อยส่วนคนที่เป็นคนยากคนจนแล้วก็เป็นประพฤติตัวไม่ดีก็ให้เหมือนกันให้แบบมีนาซีฮัตและให้น้อยหน่อยเพื่อเป็นบทเรียนกับเขานั้นซะกาตฟิตรอที่อาจารย์ฟาริดได้ตอบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเรื่องของซะกาตฟิตรอเนี่ยคนที่จะได้รับซะกาตฟิตรอก็คือคนยากจนนบีบอกตัวมาตาลินมาซากินเอาซะกาตฟิตรอเนี่ยเอาไปให้กับคนยากจนและต้องให้ก่อนละหมาดนะ
นบีบอกมันอัดดาฮากอบลัสละใครที่จ่ายซะกาตฟิตรก่อนละหมาดนะฟะฮิซะกาตุนมินซะกาติลฟิตมันคือซะกาตฟิตรวะมันอัดดาฮาบะดัสละใครที่ไปจ่ายซะกาตฟิตรหลังจากละหมาดไปแล้วฟะฮิยะซอดะกอตุนมินัสซอดะกอตมันไม่ใช่ซะกาตฟิตรเป็นแต่มันเป็นซอดะกอ1จากซอดะกอธรรมดานั้นซะกาตฟิตรต้องจ่ายก่อนละหมาดแล้วเอาไปให้กับใครนบีบอกว่าตัวมาตัลลินมาซากีนเอาไปให้กับคนจนแต่นี่เราเนี่ยแปลกเราอยู่บ้านนี้ก็เอาไปให้บ้านนี้บ้านนี้เดี๋ยวก็เอามาให้บ้านเราเรียกว่าเราออกไปกระป๋องนึงได้กลับมากระป๋องนึงบางทีมาบ่นอีกโอ้โหปีนี้ขาดทุนวอยออกไป2กระป๋องได้คืนมาครึ่งกระป๋องเองนี่เขาเรียกว่าซะกาตแบบแลกเปลี่ยนเนี่ยโยนข้ามรั้วบ้านนี้ให้บ้านนี้บ้านนี้กลับมาให้บ้านนี้ท่านพี่น้องจำไว้เลยว่าถ้าท่านพี่น้องไม่ได้เป็นคนจนกินซะกาตฟิตรไม่ได้และซะกาตอื่นๆกินไม่ได้ถ้าท่านพี่น้องไม่ยากจนนะครับคนเอาซะกาตฟิตรมาให้ท่านพี่น้องบอกเลยนู่นไปบ้านนู้นนั่นแหละได้บุญด้วยได้บุญตรงไม่รับและได้บุญยังไปชี้ว่าบ้านนู้นเขาต้องการเขายากจนแต่นี่เราเนี่ยพอเขามาถึงบ้านรับพอรับเสร็จมาเอ้าต้องออกด้วยนี่ว่าเอาไปออกอีกก็ไปมาได้ไปถุงนึงกลับมาถุงนึงได้ไปถุงบ้านมี7คนออกไป7ถุงกลับมา7ถุงแถมออกไปข้าวเปลือกกลับมาได้ข้าวหอมมะลิกำไรเว้ยเพราะนั้นท่านพี่น้องจำไว้เลยว่าซะกาตฟิตรหรือซะกาตอื่นคนจนเราไม่ใช่คนจนก็อย่าไปเอาเพราะเราไม่ใช่คนยากจนแต่เรามันอยากจะจนตอนที่จะกินซะกาตนะครับก็จบไปคำถามนึงคำถามนี้มาเนี่ยไม่รู้ว่าที่สร้างศาลาในกุโบสถ์กุโบสถ์นี่ผมก็เห็นมีศาลาเมื่อกี้ที่สร้างศาลาในกุโบสถ์ผมจะทุบทิ้งได้เลยไหมลองดูไม่ติดคุกอ่ะคืออย่างนี้ถ้าเป็นเรื่องหลักการของศาสนาแล้วรัฐฐานนั้นๆปกครองด้วยระบอบอิสลามอย่างนี้นะทุบทิ้งแล้วในยุคของนบีในยุคของซอฮาบะห์เนี่ยทุบทิ้งแล้วสิ่งใดที่ก่อให้เกิดอุตริกรรมทุบทิ้งแล้วในยุคของท่านวาฮาบีมูฮัมหมัดอิบนุอับดุลวาฮาบท่านก็ทุบมากล่อมกุโบทิ้งแต่ว่าในบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยมันไม่ได้ปกครองโดยระบอบอิสลามท่านไปทุบนี่ก็โดนข้อหาทำลายทรัพย์สินของสุเหร่าก็ติดคุกนะครับผู้คนที่แต่งงานแล้วทำซีนาเนี่ยมันต้องเคี่ยนจนตายขว้างจนตายแต่งงานแล้วแล้วก็ทำซีนาเนี่ยถ้าตามหลักการอิสลามก็คือขว้างจนตายคนที่ยังไม่ได้แต่งงานแล้วไปทำซีนาก็ต้องโบย80ทีคนอื่นที่ไปบอกว่าเขาทำซีนาแต่ไม่มีพยานมา4คนต้องถูกโบย100ทีเยอะกว่าคนนั้นอีกเห็นไหมไปบอกว่านายกนายขอทำซีนาแต่หาพยานไม่ได้4คนนะเห็นมันเดินเข้าไปในโรงแรมด้วยกันนี่แหละมันคงไปตีกอล์ฟกันมึงแต่ว่าเราหาพยานไม่ได้4คนแล้วไปเห็นต่อตาเลยนะ4คนนะแล้วมาบอกไม่ได้พยาน4คนนั่นแหละไอ้คนบอกแล้วถูกเคี่ยน100ทีไอ้คนทำน่ะโดนแค่80ถ้ามันแต่งงานแล้วถ้ามันยังไม่ได้แต่งงานถ้าแต่งงานแล้วก็ต้องกว้างจนตายเพราะนั้นถ้าเป็นระบอบหรือรัฐอิสลามปกครองโดยระบอบอิสลามทุบทิ้งได้นี่ถ้าทุบทิ้งกันได้นะท่านจุฬาต้องทุบทิ้งแถวอยุธยาเนี่ยเพราะตะวาบกันที่กุโบที่นี่ยังน้อยนะครับตะวาบกันที่กุโบแล้วไม่ใช่ตะวาบมุสลิมอย่างเดียวนะครับคนพุทธก็มาตะวาบแก้บนแก้ผ้าด้วยแล้วเสร็จแล้วก็มาดื่มน้ำบารอกัตกินน้ำจากไอ้ตรงน้ำกูโบนั่นแหละเพราะฉะนั้นคำถามนี้ก็คือทุบได้พังได้แต่ท่านพี่น้องรับผิดชอบตัวเองนะตามหลักการนะครับคำถามข้อสุดท้ายอันนี้เป็นถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มจะมาอัตบลิดนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าท่านพี่น้องก็ฟังนะครับเพราะว่าฟังอาจารย์บริษพูดเกี่ยวกับเรื่องของดะวาบอกว่าการออกดาวะ3วัน7วัน40วัน4เดือนดีกว่าไปทำฮัจญ์ถึง2ครั้งจริงหรือไม่จริงหรือไม่จริงก็ต้องดูคำสอนถามว่ากลุ่มจะมาอัตบลีกที่พูดว่าออกดาวะ3วันก็ดี7วันก็ดี40วันก็ดีหรือ4เดือนก็ดีเนี่ยดีกว่าไปทำฮัจญ์ถึง2ครั้งเนี่ยท่านเอาหลักฐานมาจากตรงไหนถ้ากลุ่มจะมาอัตบลีกนั่งตรงนี้นะครับยกมือเลยว่ามีหลักฐานอยู่ตรงไหนถ้าหากว่ามีนะครับผมกับอาจารย์ฟาริดอาจารย์มูริดเนี่ยก็จะต้องออกดะวะห์อย่างที่ท่านออกด้วยแล้วจะต้องกลับไปสอนใหม่แก้ใหม่ว่าไอ้ที่พูดมาว่าไม่มีเนี่ยตอนนี้เจอแล้วหลักฐานเพราะไม่มีใครดื้อกับหลักการ
แต่ปรากฏว่า3วัน70วัน3วัน7วัน40วันเนี่ยดีหรือ4เดือนเนี่ยดีกว่าทําฮัจญ์ถึง2ครั้งเนี่ยอย่าว่าแต่หะดีษเลยครับเก๋ยังไม่มีเลยเป็นคำพูดของเชคของคนคนหนึ่งเท่านั้นเป็นคำพูดของคนคนหนึ่งเท่านั้นนี่ถ้าทำไปฮัจญ์ไปออกดาวะห์4เดือนดีกว่าทำฮัจญ์2ครั้งเนี่ยท่านพี่น้องครับหลักฐานในอัลกุรอานท่านพี่น้องตรวจสอบเลยมีไหมคำตอบคือไม่มีแน่ในกุรอานไม่มีแน่ไปดูในซุนนะห์นบีมีไหมก็ไม่มีอีกนบีเองเนี่ยถูกแต่งตั้งให้มาเผยแพร่ศาสนาแต่นบีเองเนี่ยเช้ามานบีละหมาดซุบฮีเสร็จนบีก็ออกไปเผยแพร่แล้วเสร็จแล้วนบีเป็นไงนบีก็กลับมาบ้านบรรดาซอฮาบะห์ก็ออกไปเผยแพร่เย็นก็กลับมาบ้านแล้วก็บอกอ้าวแล้วมีละที่นบีส่งไปสอนต่างประเทศล่ะนบีจะส่งคนไปดาวะห์ต่างประเทศไปดาวะห์แดนไกลๆเนี่ยท่านพี่น้องครับไม่ใช่อยู่ๆจับมาว่าเออมึงทำงานอะไรขายโรตีมีรถไหมเอามีรถเป็นอมิตรไม่ใช่สังเกตแต่พวกเป็นอมิตรกลุ่มย่อยๆนะพวกนี้จะมีรถไอ้พวกมีมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เป็นอมิตรหรอกยิงจักรยานด้วยไม่ต้องไปเลยเวลานบีจะคัดคนที่จะส่งไปตับลีกเนี่ยเพราะเรื่องดะวะห์เนี่ยเป็นหน้าที่ของทุกคนนะครับทุกคนต้องดะวะห์เพียงแต่ว่าวันนี้ท่านเอาอะไรไปดะวะห์ดะวะห์แปลว่าเผยแพร่ตับลีกก็แปลว่าเผยแพร่การเผยแพร่การดะวะห์เนี่ยเป็นหน้าที่ของทุกคนท่านรู้น้อยก็ดะวะห์น้อยท่านรู้แค่นี้ก็ดะวะห์แค่นี้แต่ว่าปัญหาคือดะวะห์ในปัจจุบันท่านเอาอะไรไปตับลีกท่านเอาอะไรไปสอนต้องตอบตัวเองก่อนว่าท่านเอาอะไรไปสอนถ้าท่านเอากุรอานไปสอนท่านเอาหะดีษไปสอนอัลฮัมดุลิลลาห์แต่ถ้าท่านเอาเล่มเขียวไปสอนเขาเลิกหมดแล้วยกเว้นประเทศไทยอย่างเดียวยังไม่เลิกเพราะในนั้นมันมีสิ่งที่ผิดอย่างมากมายนบีเวลาจะคัดคนไปสอนศาสนาเนี่ยนะท่านพี่น้องดูแล้วเข้าใจกุรอานไหมเข้าใจกุรอานอย่างดีแล้วเข้าใจซุนนะของนบีไหมเข้าใจซุนนะนบีอย่างดีแล้วถึงจะส่งไปแล้วเวลานบีส่งคนพวกนี้ไปเผยแพร่เนี่ยแน่นอนเหลือเกินพ่อบ้านเขาไปลูกเมียเขากินอะไรลูกเมียเขากินอะไรพอละนบีส่งคนต่างๆเหล่านี้ออกไปเผยแพร่เนี่ยนบีก็มีกองทุนเรียกว่าใบตุนมานนบีก็เอาเงินจากตรงนี้แหละครับไปให้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเขาที่พ่อบ้านเขาออกไปทำหน้าที่สอนศาสนาแต่เราเนี่ยมันกลับกันกับนบีทำโดยสิ้นเชิงเวลาสอนไปออกไปศาสนาไปเวลากลับมาเอาเงินที่ใครเอาเงินที่เมียแล้วเมียก็หือไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้เข้าสวรรค์เวลาผัวกลับบ้านลูกเขาผัวอย่างเดียวเดินผ่านสะพานซิรอตอนมุสตะกีมไม่ตกโอ้โหเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลากลับมาก็ไม่ได้กลับอย่างนบีเวลาไปก็ไม่ได้ไปอย่างซอฮาบะห์ซอฮาบะห์เอากุรอานเอาหะดีษไปสอนนะครับแต่เราไปเนี่ยเอาอะไรไปสอนบางคนเนี่ยเวลาพูดกับฉันอาจารย์ฉันไปอบรมฉันไปอะไรนะเรียกอะไรอาจารย์ไปฝึกตัวเองถามว่าที่มัสยิดบ้านแกน่ะฝึกไม่จุเลยถึงอยู่ปัตตานีต้องไปฝึกฉะเชิงเทราอ่ะอยู่ฉะเชิงเทราไปฝึกนู่นนราธิวาสอยู่นราธิวาสไปฝึกเชียงใหม่สุราบ้านเองฝึกไม่พอเหรอนะครับตลอดจนเนี่ยผมพูดไปแล้วเขาบอกว่าแล้วก็ภรรยาที่พับเสื้อผ้าให้สามีจะเข้าสวรรค์ก่อนสามี500ปีจริงไหมไม่จริงนะครับเพราะในวันอาคิเราะห์เนี่ยมีอยู่2ที่ไม่ไปสวรรค์ก็ไปนรกถ้าหากว่าภรรยาเข้าสวรรค์ก่อนสามี500ปีแล้วสามีแกไปอยู่ไหนนรกเลยดิว่ารกเครื่องอีกก็ในวันอาคิเราะห์เวลาเป่าแตะเป่าสังครั้งแรกสรรพสิ่งในดุนยาตายเวลาเป่าแตรทั้งที่สองไอ้ที่ตายไปแล้วเป็นไงฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาไปไหนไปรวมตัวกันที่ทุ่งมาชัดเพื่อรอคำพิพากษาวรรอคำพิพากษาเสร็จแล้วตัดสินพวกมีสองที่ที่ไปไม่นรกก็สวรรค์ถ้าหากว่าภรรยาไปสวรรค์ก่อนสามี500ปีแล้วอีก500ปีเนี่ยสามีไปอยู่ที่ไหนแล้วในวันอาคิเราะห์1วันในวันอาคิเราะห์เนี่ยไม่ใช่วันเท่ากับ1วันในปัจจุบันนะ1วันในวันอาคิเราะห์เท่ากับ5,000
500วัน 5,000 ปีในอะไรในดุนยาโอ้โหนี่ตกเป็นยามะปะปุโรเลยนั้นท่านกลุ่มพี่น้องจะมาอัตบลิกผมเนี่ยนะครับบอกตรงๆเลยการดะวะเป็นเรื่องที่ดีดังที่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานอุดออิลาซาบีลิร็อบบิกะบิลฮิกมะพวกเจ้าทั้งหลายจงเรียกร้องไปสู่หนทางแห่งพระผู้เป็นเจ้าของท่านบิลฮิกมะคำว่าบิลฮิกมะตัวนี้บิลกุรอานวะซุนนะจงเผยแผ่ไปในหนทางของอัลลอฮ์โดยใช้อัลกุรอานและซุนนะเห็นไหมครับไม่ใช่ใช้ตำราเล่มเขียวให้ใช้กุรอานและซุนนะเนี่ยไปเรียกร้องเชิญชวนผู้คนว่ายาดิลฮุมบิลลาตีฮิอาซันเวลาที่มีคนเข้ามาตอบโต้เกี่ยวกับเรื่องของหลักการของศาสนาพวกเจ้าจงตอบโต้ในสิ่งที่ดีกว่าก็หมายความว่าเวลาเขาพูดว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราตอบโต้ในสิ่งที่ดีกว่าคืออะไรก็คืออัลกุรอานกับซุนนะเรามาตอบโต้เขาฉะนั้นกลุ่มจะมาอาตับลีครับวันนี้ท่านต้องคิดแล้วว่าสิ่งที่ท่านทำเป็นงานศาสนาเมื่อเป็นงานศาสนาปัญหาคือท่านเอาอะไรไปเผยแพร่หรือเวลาไปเจอกลุ่มซุนนะท่านก็เป็นซุนนะไปเจอกลุ่มหนึ่งที่เขากวนซูกอกันแถวนี้มีป่ะไม่รู้วันที่10มุฮัรรอมเนี่ยกวนซูกอเนี่ยเขาไปเจอคนกวนซูกอท่านก็กวนซูกอไปเจอกลุ่มชีอะห์วันที่10มุฮัรรอมทรมานตัวเองยาฮาซันยาฮูเซนยาฮาซันยาฮูเซนแล้วก็มีเฉาะหัวเดี๋ยวจะในกลุ่มชีอะห์วันที่10มุฮัรรอมเฉาะหัวเมื่อครั้งเดือนเมื่อต้นปีใหม่ของมุสลิมเรานะวันมุฮัรรอมเห็นไหมกลุ่มชีอะห์ออกทอทัดด้วยเห็นไหมเอามีดเฉาะหัวเลือดนองเลยออกทอทัดด้วยผมบอกไม่แน่จริงนะเฉาะหัวเนี่ยให้แน่จริงมาให้อาจารย์พระฤทธิ์เฉาะไหมล่ะจะเอาคั่วให้น็อกไปเลยมาเฉาะพอเฉาะเสร็จแล้วก็ตีนี่กลุ่มชีอะห์กลุ่มบะดออบิดอะห์แห่งชาติกินซูอ์กลุ่มซุนนะถือศีลอดในวันที่10มุฮัรรอม3กลุ่มเนี่ยแล้วท่านพี่น้องจะเอากลุ่มไหนเพราะฉะนั้นนะครับกับคำถามที่ได้มีอยู่ก็คงใช้เวลากับท่านพี่น้องพอสมควรนะครับในการตอบอยากให้ตอบัตซะแล้วก็ถ้าไม่อยากตกมุรตัดอย่าบอกว่าออกดะวะดีกว่าการทำทัดเพราะอันเนื่องมาจากฮัจเป็นฟัรดูเป็นฮุกมศาสนาที่จะเอาอะไรมาแทนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ย้ายฮุกมไม่ได้แต่ดะวะที่มีอยู่ในปัจจุบันตามสูตรของเมาลานามันเป็นเรื่องที่นะอาจารย์มูริดก็ยังวิพากษ์วิจารณ์อยู่ก็ในช่วงท้ายนี้อยากจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าในเดือนหน้าวันเสาร์ที่16กันยาถ้าพี่น้องต้องการที่จะได้พบกันเพื่อที่จะพูดคุยกันในเรื่องของศาสนาอย่างนี้นะครับที่ศูนย์นักท่องเที่ยวประดังเบซาที่สะเดาสงขลาวันเสาร์ที่16กันยานะครับก็มีอาจารย์มูริดจิมเซนมีผมฟาริดเฟนดี้มีอาจารย์อามัดก็พิทักษ์อาจารย์จุลสุไลมัดอาจารย์รอซิกินอีซาในเดือนหน้านะครับวันเสาร์ที่16เจอกันที่ประดังเบซาวันนี้ขอบคุณพี่น้องนะครับที่อยู่ร่วมกันรับฟังสาระวิชาการจนถึงเวลาเกือบจะตีหนึ่งละอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู